แล้วนี่เก็บมาฝากอีกหนึ่งบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็คือที่จอดพักกินข้าวของเรานั่นเองมาดูบรรยากาศรอบๆนะเป็นทะเลสาบทะเลสาบอันนี้ก็น่าจะนี่ก็คนน่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยตลอดทั้งปีเลยก็น่าจะเป็นไปได้นะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆกันตอนนี้อากาศก็คือครึ้มๆนะเดี๋ยวก็อาจจะมีฝนละเราก็เลยต้องรีบมาเก็บภาพให้ดูกันก่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะเป็นทะเลสาบเหมือนกันอย่างที่บอกแหละฟินแลนด์ทะเลสาบเยอะทางเหนือยิ่งจะเยอะกว่าทางใต้นะทะเลสาบนี่เป็นสะพานข้ามที่เห็นก็คือเป้ปายกะพี่ปายกะก็คือที่พักนะที่จอดพักรถอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบ้านเราปายก็จะประมาณนี้เลยเนาะเก็บมาฝากบรรยากาศสวยๆสวยๆสวยๆจ้า